Printing and Publishing จำกัดมหาชนประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนอย่างเป็นทางการตอกย้ำการเป็นธุรกิจที่เป็นมากกว่า Printing หรือ Publishing ซึ่งปัจจุบันขยายเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านออนไลน์ธุรกิจด้านอีเวนต์ธุรกิจด้านดิจิทัลตั้งเป้าพร้อมขยายโอกาสสู่กิจการด้านอื่นในอนาคตนางราลินอุตกพันธ์ปัญจรุ่งโรจน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่าอมรินทร์กรุ๊ปเป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านการสื่อสารแบบครบวงจรผ่านโมเดลธุรกิจที่เป็นกลยุทธ์หลักออมนิมีเดียออมนิชาแนลครอบคลุมสื่อมากที่สุดในประเทศผนึกรวมทุกภาคส่วนในเครือทั้งออนพรินต์ออนไลน์ออนกราวด์ออนแอร์และออนช็อปเราผสานรวมกันเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความครอบคลุมนี้จึงถือเป็นจุดแข็งและกลยุทธ์สำคัญในการเดินหน้าทำธุรกิจของอมรินทร์กรุ๊ปก็วันนี้เป็นโอกาสที่อมรินทร์มีแถลงค่ะ Open House นะคะเป็นโอกาสที่เราเปลี่ยนชื่อบริษัทจากอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนไปเป็นบริษัทอมรินทร์ Corporation จำกัดมหาชนนะคะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำธุรกิจที่ขยายก้าวไกลออกไปนะซึ่งปัจจุบันเรามีทั้งหมดเนี่ย3บริษัท5 BU แล้วก็อีก2บริษัทร่วมทุนนะคะก็เพื่อเป็นการที่ทำให้ทั้งพนักงานภายในเองคู่ค้าลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการเติบโตไปข้างหน้าของกลุ่มอมรินทร์ค่ะงานอมรินทร์เอ็กซ์พอร์ตนะครับก็เป็นงานใหม่เลยแต่ว่าจัดในที่ที่เราจัดงานบริษัทแฟร์ครั้งแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆนอกจากมีการแถลงข่าวแล้วเนี่ยก็เป็นการรวมตัวระหว่างงานบ้านและสวนแฟร์งานอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์งานกินดีอยู่ดีร้านในอินแล้วก็อีกหลายๆงานที่เราเคยจัดแยกๆกันมายำรวมอยู่ในที่ที่เดียวนะครับเป็นวันที่พิเศษมากๆที่เราได้เปิดงานใหม่งานนี้ที่นี่ครับผมทั้งที่มีในเครืออมรินทร์ความสุขของทุกๆคนในครอบครัวอยากให้ทุกคนออกมาเจอกันที่นี่นะครับ24ถึง28พฤษภาคมนี้ครับในส่วนของอมรินทร์ทีวีนะครับเราวันนี้เนื่องจากเป็นงานอมรินทร์เอ็กซ์โปก็คือเป็นการรวมงานของทุกบริษัทในกลุ่มอมรินทร์ทีวีเราก็มาจอยด้วยนะครับเรามีดารานักแสดงที่อยู่ในช่องอมรินทร์ทีวีที่มาเล่นมาร่วมงานกับเราเนี่ยมาร่วมงานกับเราด้วยในแต่ละวันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนทิศทางของอมรินทร์ทีวีนะครับก็อย่างที่ได้นำเสนอกันไปแล้วเมื่อบนเวทีนะครับเราคงมีการลงทุนใหม่ๆเพื่อนำเสนอเทคนิคต่างๆนำเสนอรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้คนดูเนี่ยเข้าถึงการเข้าถึงคอนเทนต์ของเราได้ง่ายขึ้นนะครับฝากติดตามนะคะอมรินทร์กรุ๊ปนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เรามีช่องทางที่ให้ทุกๆคนนะคะได้มาเจอเราไม่ว่าจะเป็นบนทีวีนะคะช่อง34นะคะงานแฟร์ต่างๆของบริษัทที่มีตลอดทั้งปีและปีหน้าเราก็จะออกต่างจังหวัดด้วยนะคะในส่วนของการอ่านหนังสือซึ่งมีให้เลือกในทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นอ่านเล่มหรือว่าอ่านดิจิทัลอ่านออนไลน์นะคะรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะก็ฝากติดตามอมรินทร์ในทุกๆช่องทางค่ะขอบคุณนะคะ